นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะครับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดบวกไปถึง15จุดถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับและอย่างที่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกไปนะครับว่าวันนี้สามารถผ่าน 1,400 จุดที่เป็นแนวต้านพยายามจะทดสอบมาแล้ว3ครั้งโอกาสหลังจากนี้การปรับขึ้นไปจะยังคงมีเหลืออยู่น้อยไหมแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่หลังจากนี้นะครับตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้ไกลขนาดไหนมาดูอีกหนึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิ้งเองนะครับคุณสุกิจอุดมสิริกุลครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับครับคุณสุกิจครับมุมมองตอนนี้ถ้าดูจากตลาดหุ้นไทยที่มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเกือบ15จุดวันนี้จะส่งผลให้ถ้าดูภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์โอกาสไปต่อมีมากน้อยขนาดไหนครับผมคิดว่าโอกาสไปต่อเนี่ยก็คงจะได้ถึงระดับประมาณสัก 1,480 จุดนะฮะครับอันนั้นคงเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คืออีกไม่มากนักนะครับวันนี้เนี่ยผมเองมองว่าตลาดดูเหมือนจะเป็นการฟื้นตัวของกลุ่มสื่อสารนะครับถ้าดูน้ำหนักของตลาดที่ขึ้นวันนี้จะมาจาก2กลุ่มหลักๆก็คือพลังงานแล้วก็สื่อสารนะครับซึ่งกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ถูกแรงขายออกมามากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงยังจะเป็นจุดที่ยังไม่ได้แน่ชัดนักว่าจะเป็นสิ่งที่จะบวกต่อเนื่องไปนะครับเพราะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเท่านั้นเองนะครับครับในมุมนึงก็คือเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันผมคิดว่าตลาด อาจจะยังไม่ค่อยได้กังวลมากนักแต่ว่าก็คงต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะราคาน้ำมันเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันเพราะสถานการณ์ในอิรักยังดำเนินไปอยู่แล้วมีความเสี่ยงนะครับนั่นก็คือว่ามองว่ามีโอกาสนะฮะที่ยังขึ้นได้นะครับไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าการขึ้นก็น่าจะมีจังหวะของการย่อเป็นระยะนะครับครับและกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากเรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ยังคงเป็นไปได้ไหมสำหรับการเล่นเก็งกำไรหรือการลงทุนในช่วงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับถ้าพูดถึงการจะไปเก็งกำไรในช่วงนี้นะครับเพราะว่าก็มีการคาดการณ์แล้วก็มีการปรับขึ้นไปแล้วของราคานะครับแต่ว่าในเชิงของพื้นฐานเนี่ยในเชิงของผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยแน่นอนนะฮะก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของการซื้อเพื่ออ่อนตัวนะฮะเพื่อลงทุนจะดีกว่านะครับจะดีกว่าซื้อเก็งกำไรในช่วงนี้นะฮะพูดถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคอร์ฟิวเนี่ยก็คงจะหนีได้พ้นนะฮะเรื่องของอาหารเรื่องของ CPO นะครับครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะครับครับฉะนั้นก็ยังเป็นกลุ่มที่ตอนนี้ไม่เหมาะสำหรับการเล่นเก็งกำไรนะครับครับครับแล้วถ้ามาดูวันนี้ที่มีการปรับขึ้นมาเยอะอย่างกลุ่มพลังงานก็ดีกลุ่มแบงก์ก็ดีหรือกลุ่มสื่อสารประเมินว่า3กลุ่มนี้น่าสนใจขนาดไหนในช่วงนี้ครับคือผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยตัวของกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดูมีความน่าสนใจที่จะลงทุนในระยะกลางและระยะยาวได้หรือว่าพูดง่ายๆคือลงทุนซื้อได้พูดง่ายๆเพราะราคาขึ้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่แพงนะครับพลังงานเนี่ยวันนี้ก็หนักๆที่เราเห็นก็คงจะเป็นตัวของ PTTEP นะครับก็สำรวจซึ่งได้ประโยชน์โดยตรงเลยจากราคาน้ำมันรอบนี้ขึ้นมานะครับก็คิดว่าทิศทางราคาน้ำมันที่ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์เนี่ยก็คงยังส่งผลดีต่อเนื่องนะครับราคาหุ้นเองเป้าหมายเราให้ไว้ประมาณ180ตอนนี้ก็ยังถือว่าไกลนะฮะยังไปได้ไม่ได้ดูว่าแพงเกินไปในแง่ของถ้าเทียบกับราคาเทียบกำไร PE ratio ต่างๆก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับสุดท้ายกลุ่มสื่อสารผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการฟื้นตัวนะครับคิดว่าการฟื้นตัวก็คงจะมีข้อจำกัดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการปรับในเรื่องของพอร์ตของกลุ่มสื่อสารทั้งภาพรวมด้วยนะครับผลกระทบจากเรื่องของการเพิ่มตัวของทูนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นๆมากกว่านะครับก็ไม่น่าจะฟื้นขึ้นไปในจุดที่เป็นจุดเดิมได้นะครับครับคุณสุกิจครับประเด็นต่างประเทศทั้งเรื่องของการประชุม FOMC ที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ในบ้านเราจะมีการประชุมกนง.ในเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ประเมินยังไงบ้างครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ผลการประชุมนะครับผมคิดว่าต้องอาจจะต้องเรียนนี้ก่อนผมคิดว่าทิศทางดอกเบี้ยยังไงในช่วงสั้นนี้คงไม่ขึ้นนะครับในแง่ของเฟดนะฮะส่วนบ้านเราก็คิดว่าคงไม่ลงเหมือนกันถ้าพูดง่ายๆดอกเบี้ยคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นะครับแต่ของเฟดเนี่ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าตัวของการชะลอ QE คงจะทำต่อแล้วก็แต่ว่าตัวของการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะรีบนะครับเพราะฉะนั้นดูรวมๆแล้วก็ถือว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐลงมารอแล้วด้วยในแง่ของการอ่อนตัวนะครับก็น่าจะอยู่ในจุดที่พอจะไม่ทำให้เกิดความผันผวนมากนักนะครับส่วนของไทยเองอย่างที่ผมเรียนไปก็ดอกเบี้ยก็คงยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้กดดันนะครับหรือว่ายังสามารถที่จะใช้ระดับแถวนี้ต่อไปได้เพราะว่าเศรษฐกิจก็มีสัญญาณฟื้นตัวนะครับครับฉะนั้นประเมินกรอบดัชนีในช่วงสัปดาห์นี้ยังไงบ้างแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีครับก็อย่างที่เรียนไปว่าคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ย1480จะเป็นจุดที่เป็นบริเวณที่มีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับแนะนำก็คงจะต้องให้ทำกำไรออกไปบ้างนะฮะสำหรับนักทุนที่ลงทุนในแง่ของระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักทุนระยะยาวอันนั้นก็คงจะถือต่อไปเพราะว่าที่ว่าทิศทางของตลาดก็คงยังจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อไปได้ตามการขึ้นตัวของเศรษฐกิจนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสุกิจครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วครับนี่ก็เป็นมุมมองนะครับกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะครับมองโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นไปทดสอบนะครับหลังจากนี้ 1,480 นะครับซึ่งถือว่าเหลือกรอบค่อนข้างแคบแล้วนะครับหลังจากนี้ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มที่นักลงทุนนะครับเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้นอยากจะให้ใช้ช่วงนี้มีการเทขายทางกำไรออกมาก่อนนะครับส่วนในระยะกลางและระยะยาวยังคงถือต่อได้แล้วก็รอดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆในตลาดหุ้นนะครับส่วนกลุ่มที่มีการขยับปรับขึ้นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มด้านของพลังงานเองโดยเฉพาะตัว PTT EP ก็ยังคงมองนะครับราคาจะมีการปรับขึ้นไปได้ราคาเหมาะสมที่ประมาณ180บาทนะครับในขณะถ้าไปดูเรื่องของผลการประชุมต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้ง FOMC หรือแม้แต่การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของกนง.คาดว่าจะไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยมีการส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยบ้านเราสักเท่าไหร่เพราะจากแนวโน้มมีความเป็นไปได้ตามคาดการเอาไว้อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับและที่สำคัญอาจจะยังต้องรอในเรื่องของผลการประชุมหลังจากนี้ก่อนด้วยครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจาก2บริษัทหลักทรัพย์ที่เรานำมาฝากผู้ชมกันผู้ชมยังสามารถติดตามรายการ Stop Loss ย้อนหลังได้นะครับไปติดตามได้ที่ YouTube Stop Loss ธนวัฒน์ Stop Loss by ธนวัฒน์ปันโชตนะครับรวมถึงเข้าไปคลิกไลค์ใน Facebook นะครับของ Stop Loss เพื่อไปติดตามรายการย้อนหลังได้เช่นเดียวกันแล้วก็ติดตามได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3เวลานะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็วิเคราะห์ภาพรวมของตลาดหุ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดิษฐ์ประทุมตะและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ